หมอนเดี๋ยวจะรีบเดินทางกลับขอนแก่นเนาะเดี๋ยวให้พูดประสบการณ์ตรงหน่อยหมอนนี่มาจากสวีเดนนะมาจากสวีเดนไอ้เป็นธรรมที่ชัดเจนดีเป็นธรรมที่ชัดเจนดีมีไม่กี่คนที่ธรรมชัดเจนมากขนาดอยู่สวีเดนไม่เคยเจอตัวกันเลยแต่ได้ติดต่อทางไลน์อยู่แล้วก็ฟังติดตามเป็นแฟนพันธุ์แท้อยู่นานยัง2ปีพอดีค่ะหลวงพ่อ2ปีทําหมอนี่ทําชัดเจนมุ้ยก็รู้จักเนาะอาจารย์มุ้ยรู้จักมั้ยอาจารย์มุ้ยเนี่ยอาจารย์มุ้ยก็ชัดเจนมากในธรรมนะอยากให้เล่าประสบการณ์ในการพัฒนาทางธรรมทางด้านพัฒนาทางธรรมมาเรื่อยแล้วจนถึงชัดเจนที่สุดยังไงจนถึงสุดท้ายเมื่อกี้แล้วก็อ้อยกลับขอนแก่นได้จะได้เป็นประสบการณ์แก่ทุกคนมันผิดเดินทางผิดถูกมายังไงบ้างเล่ามาทั้งผิดและถูกผิดเล่าประสบการณ์ตรงกราบคนค่ะกราบนมัสการองค์หลวงตากราบแม่ชีทุกท่านสวัสดีทุกคนค่ะเคยเห็นแต่ได้ยินแต่เสียงนะคะทีนี้เจอหน้ากันไม่รู้จะเริ่มอะไรค่ะหลวงตาถ้าเริ่มปฏิบัติก็ตอนแรกไม่รู้อะไรเลยค่ะไม่เคยเข้าวัดไม่เคยฟังธรรมไม่เคยแต่ก่อนที่จะได้ฟังองค์หลวงตาก็ฟังแต่ใน YouTube นะคะตามที่มีแล้วก็ฟังอยู่ก่อนหน้านี้3ปีประมาณก่อนที่จะเจอธรรมหลวงตาแล้วก็กลับไปเล่นโคนตมอีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีมาเจอธรรมะองค์หลวงตาก็เหมือนแบบว่าเหมือนต่อยอดเหมือนกับที่เราอยากแบบก็เหมือนกับทุกคนว่าอยากพ้นทุกข์มันทุกข์มากแล้วก็ใช่เลยอะไรเงี้ยหลวงตาต่อยอดให้ก็เลยฟังมาเรื่อยๆค่ะแล้วทีนี้ก็ไม่รู้ได้แม่ชีกราบแม่ชีเบนด้วยค่ะไม่รู้ว่าแม่ชีเบนอยู่หรือเปล่าไม่อยู่เป็นผู้สอนค่ะแล้วก็ในไลน์อะไรเงี้ยติดต่อให้ค่ะแล้วก็เลยได้ส่งธรรมทางไลน์แรกๆก็เหมือนกับทุกคนนะคะยึดมากยึดความคิดมันคิดอะไรก็ยึดว่าเราคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้เลยไม่รู้ทำเลยแล้วก็พอดีก็ได้ฟังมาเรื่อยๆแล้วก็รู้ว่าอันนี้คือร่างกายอันนี้คือจิตอะไรเงี้ยค่ะแยกกันแล้วก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆแต่ปฏิบัติในรูปแบบไม่เก่งนะคะไม่เก่งเลยเพราะว่าก็มีครอบครัวแล้วก็มีสามีที่คนละศาสนาแต่เขาก็เข้าใจค่ะแต่อยู่ที่โน่นก็เหมือนเราดีเหมือนแบบมันโอกาสมันเหมาะด้วยค่ะไปทำงานกลับมาบ้านเหมือนมันไม่วุ่นวายแล้วมันอยู่กับตัวเองได้เยอะแล้วก็เหมือนแบบมันเห็นตัวเองดีค่ะแต่ถ้าอย่างมาบ้านเราเหมือนไม่รู้มันคนมากมายแล้วมันไม่ได้อยู่กับตัวเองเลยมันก็เห็นยากแต่ก็ประสบการณ์ก็คือส่วนมากจะแบบตื่นมาก็ดูจิตค่ะจะเป็นคนที่ดูจิตจะแบบอะไรนะคะที่แบบว่าเห็นอะไรนะที่ว่าเจโตวิมุตต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะปัญญาวิมุตต์อะไรก็ไม่รู้หรอกแต่ส่วนมากจะดูจิตดูว่ามันพูดอะไรแต่ดูไปดูมาแล้วมันพูดมากมันพูดไม่หยุดเลยแล้วมันเหนื่อยมากแล้วมันแบบบางทีมันเหมือนแบบเหมือนเราได้ยินเสียงอะไรกบเขียดอะไรเงี้ยมันอยู่ในหูเลยนอนไม่หลับเลยจิตมันตื่นตลอดเวลาแล้วมันนานมากเกือบจะไปหาหมอแล้วนึกว่าตัวเองเป็นโรคจิตเพราะว่ามันยิ่ง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 อยู่ในหูตลอดวันตลอดคืนเลยเหมือนไม่ได้แต่ไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยแต่ว่าเรายึดว่าเป็นเราอยู่เรารู้ว่าเราคิดเรานึกเราตรึกเราตองเราเก่งอะไรเงี้ยว่าเลยแล้วต่อไปมันก็เหมือนเราตรึกตองเรารู้ทำเราเก่งนะ
บางทีเหมือนแต่ดีที่องค์หลวงตาเมตตาให้ทำข้อธรรมอะค่ะที่ทำออกมาในกลุ่มพระธรรมค่ะดีมากอันนี้ดีมากค่ะช่วยได้มากเพราะว่าเวลาที่จะทำภาพธรรมออกมาโอ้ยเราทำได้นะอะไรเงี้ยค่ะเราทำได้เราเก่งนะอะไรเงี้ยแต่ที่มันเหมือนแบบมันปลดล็อกแล้วก็ส่งธรรมมาถามที่องค์หลวงตากันบ้านเลยหลวงตาบอกว่าตอนสุดท้ายนะที่เราพิจารณาธรรมแล้วก็ว่าเราเก่งเราเขียนธรรมออกมาเราก็เก่งเราก็รู้มากอะไรเงี้ยแล้วเรานึกว่าเรารู้ไงแล้วทีนี้ก็เวลาหลวงตาเวลาส่งธรรมทำไมทำอันนี้หลวงตาไม่แชร์นะอะไรเงี้ยมันเห็นไงคะมันเห็นความอยากของเราว่าเราอยากให้หลวงตาแบบว่าแชร์ออกไปนะอะไรเงี้ยแล้วทีนี้หลวงตาบอกว่ายังมีผู้รู้ผู้อยากผู้แบบยังยึดเรารู้เราเก่งเราเหมือนเรารู้แจ้งเราเข้าใจธรรมเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนมันปลดล็อกได้แล้วก็เหมือนเราก็พอเราเห็นมันแล้วก็ไม่ยึดว่าเรารู้เราพิจารณาทำอะไรก็เรารู้เราเข้าใจแล้วเรารู้แจ้งแล้วไอ้ตัวเนี้ยค่ะมันจะเหมือนแบบมันเราจะไปยึดว่าเรารู้แล้วอะไรตัวนี้มันจะเหมือนแบบมันละเอียดมากไม่ค่อยทันเท่าไหร่แรกๆอ่ะค่ะแต่พอเห็นครั้งนึงแล้วมันจะโอเคมันจะเหมือนมันเหมือนตาเราเห็นนะคะเหมือนตาเราเห็นคนนี้ไม่ใช่เราแหละมันก็จะครั้งต่อไปมันก็เหมือนแบบมันโอเคอะค่ะก็ไม่รู้จะพูดอะไรอีกมีอะไรถามไหมก็แค่นี้ค่ะแต่ถ้าว่าปัจจุบันอยู่กับอะไรก็อยู่กับธรรมค่ะก็เวลากินเดินนั่งนอนมันเห็นตัวเราพูดเห็นตัวเราพูดแต่มันไม่ใช่เรามันเหมือนแบบว่าคนนี้พูดแล้วมีเราแล้วหลวงตาบอกว่าหลังยังมีเรายึดอยู่ว่าเราแยกออกมาที่ว่าคนนั้นพูดเราปล่อยวางคนที่พูดแหละแต่ยังมีเราที่รอนิพพานตัวนี้จะไม่เห็นค่ะลงตาจี้ให้ตะกี้ก็ตรงนี้ค่ะก็จะปฏิวัติต่อไปเหมือนกับทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสาธุมีใครจะซักครับไหมก่อนที่เขาจะเดินทางไปคุณแก่ยกเอาไม้ไปโยมจะซักเราจะได้รายละเอียดจากเขาไงตอนเราซักได้เกิดประโยชน์แก่เราด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ขอโอกาสสอบถามสักประมาณ2ข้อนะคะค่ะพี่ว่าก็ชื่อหมอนแล้วก็ชื่อหมอนชื่อหมอนคุณหมอหมอนหมอนค่ะหมอนค่ะหมอนพี่ว่าปฏิบัติในรูปแบบไม่เก่งนี่คือวันทั้งวันดูจิตก็คือหมายถึงเดินไปดูไปหรือทำทุกอิริยาบถทำงานบ้านอะไรก็ดูไปด้วยหรืออย่างไรนะคะว่าวิธีปฏิบัติแรกก็จะเหมือนเราปกติเราก็จะทำอะไรเราก็จะเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำล้างถ้วยล้างจานเราก็จะเหมือนเราเข้าเรามองตาเข้ามาหาตัวเองอะค่ะเหมือนว่ามันพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแรกนะคะทำอะไรเข้าน้ำแปรงฟันมันเหมือนเราจะตั้งสติอะค่ะตั้งสติก็ให้เข้ามาอยู่กับตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมันเหมือนมันเมื่อยอะค่ะมันเมื่อยเหมือนเราทำอะไรทำไมเราต้องย้อนเข้ามาล่ะเพราะยังไงมันคิดของมันอยู่แล้วไงคะก็เลยปล่อยมันก็เลยแบบเหมือนว่าโอ๊ยมันเหนื่อยอะไรเงี้ยก็เลยปกติก็เลยเหมือนล้างถ้วยก็ล้างถ้วยอะค่ะแต่มันก็ยังคิดอยู่ดีมันก็เลยเหมือนแบบว่ามันอยากคิดก็คิดไปสิเราล้างถ้วยดิอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยังเหมือนตอนแรกมันยังเหมือนแยกเราล้างถ้วยเราจิตมันก็ยังคิดไงคะแต่เดี๋ยวสักพักมันเหมือนมันเราเห็นบ่อยเราไม่ไปสนใจมันก็
มันก็คิดมันก็เกิดดับของมันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเหมือนไหมครั้งแรกๆที่ตั้งใจตั้งใจว่าจะเรามีสติไงคะอยากให้มีสติให้เห็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอทีหลังก็ปล่อยไปเรื่อยๆทำทุกอย่างตามปกติมันก็ขึ้นมาให้เราเห็นเองมันก็เห็นของมันเองมันก็ไม่เข้าไปเพราะว่ากายเนื้อเรายังทำงานอยู่เหมือนมันแยกกันค่ะแล้วหลังจากที่ปฏิบัติอย่างนี้มารู้สึกว่าความทุกข์หรือกิเลสตัณหาหรืออะไรเงี้ยมันเปลี่ยนแปลงลดน้อยลงหรืออะไรยังไงมันเปลี่ยนแปลงมากมากมากเลยค่ะเพราะว่าแรกๆนี้จะเป็นคนที่ยึดความคิดมากทุกข์มากกับความคิดมันเหมือนกับว่าเราอดีตที่เราเคยทำไม่ดีเคยทำดีเคยทำไม่ดีอะไรเงี้ยมันเก็บมาไว้เหมือนเราเป็นคนทำผิดอะไรเงี้ยค่ะเราไม่รู้ว่าเออมันอดีตไปแล้วมันเราคิดว่ามันเป็นเราไงคะเราเป็นเราทำอะไรเงี้ยค่ะแต่พอธรรมะมันก็เหมือนแบบว่าพอมารู้ว่าเอ้ามันไม่ใช่เราสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดก็เลยแบบมันเอ้าก็อยู่กับปัจจุบันพอไม่มีอะไรที่เป็นเราใช่ไหมคะก็ปัจจุบันก็จะอยู่กับปัจจุบันไม่อดีตไม่อนาคตไม่อดีตไม่อนาคตค่ะแล้วมันก็เหมือนแบบว่ามันปล่อยวางมันพอเหมือนเราปล่อยวางไปเรื่อยๆมันก็เหมือนอยู่กับตรงนี้พอมาเห็นอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่ต่อค่ะมันก็เหมือนกับเหมือนกับว่าเราเห็นคนนี้เขาหล่อดีนะก็เหมือนมันจบตรงนั้นไงคะเราไม่ไปเหมือนเมื่อก่อนว่าคนนี้หล่อจังฉันมันต่อไงมันต่อไงเหมือนว่าทุกคนต้องเป็นอยู่แล้วใช่ไหมเห็นผู้ชายบอกเฮ้ยอะไรนะหล่อจังเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้มันเหมือนแบบว่ามันกระทบแล้วมันดับไงมันดับแล้วมันหยุดตรงนั้นมันถ้าเราเห็นมันก็เหมือนรู้เฉยๆใช่ไหมคะมันเหมือนรู้ซื่อๆค่ะมันไม่ต่ออีกว่าฉันต้องอยากได้คนนี้นะอะไรอย่างต้องฉันอยากไปเดทกับคนนี้ยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ตอนแสดงว่าตอนนี้คือทำขึ้นมาเนี้ยมันก็มันหยุดมันพออยู่กับจิตมันก็หายไปเลยในขณะจิตเดียวใช่ไหมคะมันไม่ต้องมันเหมือนแบบว่าอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเห็นเขาอย่างเงี้ยมันก็ต้องปรุงแต่งอยู่แล้วไงคะมันปรุงแต่งว่าเขาหล่อนะเขาขาวนะแต่มันไม่มีกิเลสที่ว่าอุ๊ยฉันอยากไปควงคนนี้จังอะไรเงี้ยค่ะตรงนั้นมันคือมันพอเราเห็นตรงนี้มันก็หยุดของมันเองค่ะมันไม่ต่อขณะจิตที่เห็นเนี่ยคือมันต้องมีสัญญาหรือสังขารอะไรมาก่อนที่จะมีสติตามไหมคะหรือว่าทันทีเลยสติตามก่อนมันเหมือนแบบว่ามันก็เหมือนกับเราเห็นมันก็รู้มันก็เห็นมันพร้อมกันเป็นขณะจิตเดียวใช่ค่ะมันพร้อมกันมันไม่บอกว่าเห็นแล้วค่อยรู้ไงคะมันเห็นมันรู้พร้อมเหมือนกับตาเราเห็นกระจกอะที่เราไปส่องกระจกเราก็เห็นเราใช่ไหมคะมันไม่ได้บอกว่าเราอยู่ตรงนั้นแล้วเราค่อยมาเห็นตัวเองอีกทีค่ะที่สามละเอียดนิดนึงเพราะว่าคือบางครั้งหรือตัวเองก็เคยประสบข่าวสมมติว่าเราเห็นแล้วเนื่องจากธรรมที่เราฟังเนี้ยมันก็ตามมาเป็นสัญญาก่อนแล้วสติค่อยตามมาแต่ของคุณหมอนี่คือขนาดจิตเดียวหยุดไปเลยใช่ไหมคะหมายถึงสติมันเหมือนมันไม่ได้แยกว่าเป็นสตินะคะมันไม่ได้แยกว่าเป็นสติเป็นรู้เป็นอะไรมันเหมือนมันเอ้าเห็นขวดน้ำมันก็ขวดน้ำอะค่ะมันไม่ได้บอกว่าสติหรือไม่สติอ๋อไม่ได้ปรุงแต่งต่อใช่ค่ะมันก็แค่ขวดน้ำมันแต่มันก็รู้อยู่ว่าเป็นขวดน้ำสาธุไม่รู้ได้เอพอดีตรงนี้หมอนก็เล่าไม่ละเอียดเดี๋ยวพวกเราจะงงไอเหตุที่เขาไอตายเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายสัมผัสอะไรนะแล้วมันไม่หลงไปกับไอสิ่งที่กระทบเนี่ยแต่ในใจมันก็พูดอยู่แล้วแต่มันไม่หลงไปกับสิ่งที่กระทบก็เพราะว่าเขาเนี่ยเห็นว่าไอมันไอตัวที่พูดได้เนี่ยไอตัวที่สำคัญมากไอเขาเห็นเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยมันพูดได้มันไม่ใช่ตัวเขาคือไม่ว่าเขาจะอยู่ในทุกเรียบทอะไรสัมผัสอะไรในชีวิตประจำวันเนี่ยเขาเห็นตัวเขาเองอ่ะ
ป็นคนคนหนึ่งที่แยกที่ไม่ใช่ตัวเขาเนี่ยมันพูดได้ตลอดเวลาเนี่ยมันเลยมันถูกไอ้ตัวคนเนี่ยเมื่อเห็นตัวเองเป็นตัวพูดได้กับทุกสิ่งที่ไปกระทบเนี่ยแล้วก็มันก็ไม่ไปยึดติดไอ้ตัวที่พูดได้มันก็เลยไปไม่ถึงไอ้ตัวที่ไปกระทบแล้วทำให้พูดได้มันเหมือนกับว่ามันมีสิ่งที่กระทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่ติอารมณ์สิ่งที่กระทบสิ่งที่ถูกรับรู้ในปัจจุบันขณะมันอยู่อันดับต้นแล้วก็พอไปรู้ปุ๊บแล้วก็ไอ้ตัวเราที่ไปรู้เนี่ยมันพูดได้มันพูดอยู่ตลอดเวลามันพูดทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ทุกข์มากเลยเครียดมากกับไอ้ตัวที่มันพูดได้ทั้งวันทั้งคืนจนเขาคิดว่าตัวเขาเองเป็นโรคประสาทหรือจะเป็นบ้าเนี่ยตัวกระทั่งเนี่ยเขาหลุดพ้นจากไอ้ตัวที่มันพูดได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยโดยที่เห็นว่าไอ้ตัวที่พูดได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันเป็นคนอื่นเหมือนเป็นคนอื่นมันเหมือนไม่ได้พูดอยู่ในตัวมันเหมือนพูดอยู่ในตัวแต่มันเหมือนอยู่ไกลออกไปมันไม่อยู่ในตัวเราแต่มันก็เหมือนอยู่ในตัวเราแต่มันเหมือนกับอยู่ไกลมากเลยมันก็เลยหมดปัญหากับไอ้ตัวที่พูดได้ดังนั้นไอ้ตัวที่ไปพอไปรับรู้ตาตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันมีตัวเราเนี่ยพูดกับสิ่งนั้นน่ะตลอดเวลาคิดนึกถึงตอนปรุงแต่งวิพากษ์วิจารณ์พูดอยู่คนเดียวพูดอยู่ไหนจนกระทั่งเขาว่านี่มันมีเสียงพูดเหมือนเสียงกบเสียงเขียดเสียงแมลงวีอยู่ในหูตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนจนเหมือนว่าตัวเองก็พูดได้เนี่ยจนเป็นจะเป็นบ้าจนกระทั่งมันหลุดไปจากไอ้ตัวเนี้ยคือเห็นว่าไอ้ตัวที่พูดได้ตลอดเวลาไม่ใช่ตัวเรามาถึงขั้นนี้ก่อนเขาก็เลยไม่ไปถึงสิ่งที่ถูกที่ให้ถูกรู้ในระดับต้นเพราะว่ามันมีตัวที่พูดได้มาตัวขั้นกลางเมื่อเขาหลุดพ้นจากไอ้ตัวที่ไปรู้แล้วมาพูดได้มันก็เลยไม่ไปไม่ถึงไอ้ตัวไออายตนะภายนอกที่กระทบในปัจจุบันขณะนี่เพราะเหตุที่การฝึกตรงนี้แต่ถ้าตรงนี้ไม่ละเอียดเดี๋ยวเราจะฟังผิดแล้วเราจะไปทำให้เห็นได้ยินไม่คิดไม่พูดอะไรคือเขาไปเห็นไอ้ตัวที่พูดตลอดเวลาซะก่อนเห็นแล้วก็พูดได้ยินแล้วก็พูดแล้วก็พูดแต่เขาเห็นว่าไอ้ตัวที่พูดน่ะไม่ใช่ตัวเขาไม่ใช่ตัวเรามันเลยหลุดพ้นจากไอ้การเห็นการได้ยินได้กลิ่นลิ้นรสไปเองโดยอัตโนมัติแต่ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วไม่คิดอะไรได้ยินแล้วไม่คิดอะไรแบบนั้นเดี๋ยวจะเข้าใจผิดถ้าพูดตรงนี้ไม่ละเอียดเอาหมอพูดตรงนี้ละเอียดหน่อยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือหมอเนี่ยเขาเห็นแล้วเราว่ามีตัวที่เขาเนี่ยพูดตลอดเวลาพูดไม่หยุดแต่ไอ้ตัวที่พูดไม่หยุดนั่นไม่ใช่ตัวเขาเลยพอว่าเห็นว่าพูดไม่หยุดไม่ใช่ตัวเขาเนี่ยแล้วลูกตาก็ส่งธรรมะกระแทกไปเรื่อยๆว่าให้ปล่อยวางผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจปล่อยวางผู้รู้ผู้เห็นก็เข้าใจซะยิ่งรู้ยิ่งเห็นก็เลยกล่าวยึดว่าเราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้เห็นเราเป็นผู้เข้าใจให้ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางอย่าไม่ใช่ปล่อยวางเฉพาะไอ้ตัวที่พูดได้อย่างเดียวปล่อยวางตัวไอ้ผู้รู้ที่ไปรู้ตัวเราพูดได้ไม่ใช่ตัวเราแต่พอเราไปรู้ว่าตัวพูดได้ไม่ใช่ตัวเราอ่ะไอ้ตัวเราเลยเก่งเลยตอนนี้เลยเก่งเป็นผู้รู้เห็นผู้เก่งเป็นผู้รู้ยิ่งเป็นผู้รู้ได้ผู้เก่งด้วยเลยลุงตาบอกว่าให้ปล่อยวางเนี่ยกระแทกไปหลายข้างมากเลยให้ปล่อยวางผู้รู้ผู้เห็นผู้เก่งอย่ามีตัวเราอ่ะเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้เก่งเขาก็ปล่อยวางตัวนี้มันเบาเหมือนขับรถไปเหมือนกับมันลอยไปเมื่อมันพอไปถึงตรงนี้มันก็เลยเกิดตัวใหม่ตัวหนึ่งคือเราจะนิพพานแล้วเราจะนิพพานแล้วเหมือนนิพพานมันเนี่ยแค่เอื้อมลูกตาก็บอกว่าให้ปล่อยวางให้ตัวเราจะนิพพานอีกมันเป็นขั้นเป็นสเต็ปมาถ้าไม่มันจะมาถึงตรงนี้มันจึงเห็นจึงเป็นแต่เห็นนะได้ยินหนึ่งแต่ได้ยินแต่ความจริงมันปรุงแต่มันเนี่ยไอ้ความปรุงเนี่ยมันเข้าไม่ถึงไอ้ธรรมชาติเดิมแท้แต่นี้เขายังไม่ถึงธรรมชาติเดิมแท้คือมันเพียงแต่ว่าคาดหวังว่าการรู้เห็นเนี่ยแล้วมีความหวังคาดหวังว่านิพพานมันเหมือนใกล้แค่เอื้อมแล้วเราจะนิพพานตรงนี้ไงก็เลยเนี่ยที่เป็นพอบอกว่าตรงเนี้ยไอ้ตัวที่หวังอ่ะคาดหวังนิพพานเนี่ยมันก็คือตัวเดียวกับที่พูดไม่หยุดนั่นแต่หมอเนี่ยก็เห็นว่าไอ้ตัวนั้นมันเป็นตัวคิดแต่นู่นตัวนี้มันไม่ได้คิดนะไอ้ตัวนี้มันเป็นแค่ตัวหวังความหวังปรารถนาในใจไม่ได้คิดแต่ตัวนี้แท้จริงมันเป็นตัวเดียวกับไอ้ตัวคิดนั่นแหละหลายคนอาจจะงงตรงนี้หมออธิบายตรงนี้ให้ละเอียดแต่เพราะตรงนี้สำคัญมากเลยเดี๋ยวเขาจะไปปฏิบัติทำเป็นรู้เฉยๆได้ยินเฉยๆเนี่ยลองอธิบายตรงนี้ละเอียดอีกสิเจ้าค่ะจะเริ่มต้นยังไงดีก็เหมือนที่ลุงตาบอกว่าเวลาเราเห็นอะไรนะไม่ใช่ว่าจะไปเห็นเฉยๆอะค่ะมันคิดอยู่แล้วมันปรุงแต่งมัน
มันพูดอยู่แล้วว่านี่ขวดน้ำนี่เป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือหนูเนี่ยไม่ได้ไปดูอันนั้นเป็นอารมณ์ไปแล้วไงคะมันพูดอยู่แล้วมันไม่ใช่หนูอยู่แล้วมันไม่ใช่เราอยู่แล้วเราคิดว่ามันไม่ใช่เราอยู่แล้วแต่มันมีตัวเราเนี่ยที่ว่ามันไม่ใช่เราค่ะเข้าใจไหมคะแล้วเหมือนมันแยกเรากับค่ะกับไอ้ขวดน้ำอารมณ์อะค่ะแล้วทีนี้หลวงตาบอกว่ามันมีเราเนี่ยที่แยกออกมาจากไอ้เราที่คิดนะคะแล้วยังไงเอ้ยติ๊กพูดใหม่อ่ะมันจะได้ต่อเนื่องอ่ะติ๊กพูดใหม่ไปคิดติ๊กฟังมาด้วยตัดเต็มที่เลยก็คือหลวงตาก็บอกว่าไอ้ตัวเนี่ยที่รู้ที่เรารู้คือเราเห็นไอ้ตัวพูดใช่ไหมเรารู้ตัวพูดที่มันพูดตลอดเวลาใช่ค่ะแล้วก็เราเห็นเราแต่เราคิดว่ามีเราแล้วก็ตัวมีตัวเขาด้วยแล้วตัวเขาตัวเราและเขาแต่หลวงตาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่พูดกับตัวเรานี่อันเดียวกันให้ปล่อยเพราะฉะนั้นให้ปล่อยตัวเราด้วยใช่ค่ะแล้วคุณหมอนก็เลยปล่อยตัวเราปล่อยตัวเราที่ว่าเป็นเห็นเราคิดค่ะค่ะว่าเราปล่อยตัวเราคิดที่มันพูดมันพากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นไงคะพอปล่อยแล้วเป็นยังไงพอปล่อยแล้วมันเหมือนแบบว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไปหมดเลยมันจะไม่มีว่ามีเรามาแยกเป็นเราอีกอะค่ะมันจะเหมือนแบบว่ามีแต่อันนั้นนะคะอันมีแต่ไอตัวพูดตัวภาคตัวอึตัวอะตัวผู้หวังผู้อะไรผู้เหมือนจะนิพพานแล้วอะไรเงี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไปหมดเลยเป็นตัวเดียวแล้วมันจะเหมือนแบบมันถูกปลดปล่อยอะค่ะว่ามันไม่มีเราต้องไปแยกว่าคนนั้นเขาพูดอะไรเงี้ยค่ะมันไม่มีสองแล้วมันไม่มีตอนนี้มันหนึ่งใช่ไหมคะมันเป็นหนึ่งแต่ในเวลาเดียวกันข้างในลึกๆมันยังมีผู้หวังค่ะมันยังมีผู้หวังแต่ตัวนี้ไม่เห็นค่ะไม่เห็นว่าที่หลวงตาชี้บอกว่ายังมีผู้หวังว่าจะนิพพานแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราใกล้จะนิพพานแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เห็นอันนั้นไม่เห็นเพราะว่ามันไม่พูดไงคะแต่พอหลวงตาพูดปั๊บก็รู้ก็ว่าใช่เลยใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยว่าเออใช่เรามีตัวนี้จริงๆใช่ค่ะเพราะว่ามันก็ต้องมีอยู่แล้วไม่งั้นเราก็นิพพานอะไรเงี้ยใช่ค่ะนึกว่าพอเป็นหนึ่งแล้วนึกว่านิพพานแล้วใช่ยังไงคะมันก็เหมือนกับเราทุกคนที่ว่าเราปล่อยหมดแล้วเราวางทุกอย่างหมดแล้วทำไมเราไม่นิพพานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแต่จริงมันไม่พูดไงคะมันละเอียดมากเราไม่มันยากที่จะเห็นนะคะนอกจากจะแบบมันใจสงบจริงๆแล้วมันจะแบบมันเหมือนจะไม่พูดแต่มันเหมือนยังมีอยู่มันจะเป็นเหมือน energy ที่มันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องคอยสังเกตเอาค่ะอยู่ที่การสังเกตด้วยแหละมันแต่ความใจที่สงบจะเห็นจริงๆแล้วตอนที่คุณขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะตอนที่คุณหมอนเนี่ย เห็นเนี่ยแยกกันเป็นสองเนี่ยนะคะแล้วหลวงตาใช่ไหมเป็นคนชี้ว่าให้ปล่อยตัวนั่นแล้วปล่อยนี่ปล่อยอย่างไรที่ทำที่หลวงตาบอกว่ายังมีผู้รู้ผู้เข้าใจผู้รู้แก้งให้ปล่อยวางเพราะว่าเรายึดว่าเราเป็นผู้รู้ผู้รู้มันเหมือนกับว่าใจอ้าวไม่มีเราจริงๆเหมือนแบบว่าใจเขาก็ปล่อยวางเขาเองอะค่ะไม่ได้บอกว่าไปตั้งใจปล่อยนะคะมันเหมือนมันเข้าใจอะไรสักอย่างเหมือนว่าเรารู้ว่าคนนี้ไม่ใช่ลูกเราแล้วเราจะยึดไหมคะเราก็มันไม่ได้ปล่อยนะมันไม่ได้ปล่อยมันปล่อยของมันเองมันเหมือนกับว่าเรารู้ความจริงอะไรสักอย่างว่ามันไม่ใช่เรา รู้มันก็ต้องไม่ใช่เราอีกมันไม่ใช่เราอะแล้วเราต้องปล่อยมันไหมมันไม่ต้องปล่อยนะคะมันเหมือนมันพอมันรู้มันก็รู้เลยมันก็คือรู้เลยมันรู้เลยใช่ค่ะมันบอกไม่ถูกไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงค่ะแล้ว
ตอนนี้ที่บอกว่ามี energy ของอยากได้นิพพานเหลือเนี่ยค่ะตอนนี้เรารู้แล้วมันเหมือนกับว่ามันเจือกแล้วใช่มั้ยมันเจือกมันไม่รู้จะพูดยังไงสาธุค่ะ